ค่ะเราจะเห็นนะคะบรรยากาศของการเลือกตั้งสวในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแมว่าบรรยากาศจะไม่คึกคักเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยก็คาดหวังให้สวที่มาจากการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วก็มมองผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักด้วยนะคะเพื่อนําพาประเทศให้พบทางออกจากวิกฤตทางการเมืองได้ติดตามได้จากรายงานค่ะให้ปกป้องผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ครับแล้วก็อยากให้เป็นหูเป็นตาให้กับประชาชนเพราะว่าประชาชนไม่สามารถที่มีอำนาจไปตรวจสอบอะไรได้นอกจากสวไปที่ของประชาชนครับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้จากการเลือกตั้งควรมุ่งเน้นการตรวจสอบตามบทบาทที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยจรรยาบรรรทางวิชาชีพเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้บ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตทางการเมืองตอนนี้ไปได้ก็อยากให้สวนะคะทำหน้าที่เ,เป็นมาตรฐานของตัวเองแล้วก็โปร่งใสนะคะยุติธรรม มีจารยาบาตในวิชาชีพของตัวเองค่ะใช่ค่ะไม่ได้ตกเป็นเครื่องมือข,ของการเมืองการทํางานของสมาชิกวุฒิสภาที่จะต้องตรวจสอบข้อกฎหมายรวมถึงให้ความเห็นชอบในการผ่านร่างในโครงการต่างๆจึงเป็นช่องให้หลายฝ่ายกลัวว่าจะเกิดการหัวกันเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องตนเองของต้องให้เขาทําตามหน้าที่ท,ที่สุดริตตามหน้าที่ของเขาก็คือไม,ไม่ต้องตกเป็นเครื่องมือของใครก็คือยึดหลัก ที่เขาได้เลือกตั้งที่ที่คนเขาเลือกเข้ามาให้ทําหน้าที่ปฏิบัติที่ดีที่สุดครับประชาชนส่วนใหญ่มั่นใจว่าสวาที่ตนเองเลือกไปเป็นคนดีแต่ก็ยังกังวลว่าผลประโยชน์มหาศาลจะทําให้การทํางานไข้เขวได้หรือไม่การทำงานท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองแบบนี้จึงทำให้ประชาชนกลัวกับการมีสองมาตรฐานทางการเมือง ก็ไม่อยากให้ทํางานสองมาตรฐานคือให้มีคุณธรรมนะคะมีจริยธรรมมีจรรยาบรรณในหน้าที่ของตัวเองะคะในการพัฒนาบ้านเมืองค่ะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปถึงแม้บรรยากาศจะเป็นไปด้วยความเงียบเหงาแต่ประชาชนก็ยังหวังว่าการทํางานของวุฒิสมาชิกที่พวกเขาเลือกเข้าไปจะช่วยคลี่คลายปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองได้บ้างไม่มากก็น,น้อย และได้แต่ภาวนาว่าสมาชิกวิทิสภาผู้ทรงเกียรติจะไม่เข้าไปเติมเชื้อไฟจากการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนบางกลุ่มจนทำให้ปัญหาบานปลายไปมากกว่านี้